เขาบอกว่าทีเล็กๆน้อยๆนะคะทานลงไปเลยนี่เลยนะคะหน้าตาสปาเกตตี้เบคอนซอสครีมสูตรสำเร็จจานด่วน5นาทีได้กินพี่น้องคะง่ายๆเลยค่ะสไตล์ยายจ๋าอร่อยทั้งครอบครัวสวัสดีค่ะพี่น้องคะวันนี้ยายจ๋าจะมาทำซอสครีมนะคะอันนี้สำเร็จแล้วเนาะง่ายๆเลยนะคะจากหอมหัวใหญ่แล้วก็เบคอนชิ้นเนาะกินกับสปาเกตตี้นะคะเพราะว่าพาสต้าเส้นแบนของเราไม่มีเนาะเดี๋ยวมาเริ่มทำกันเลยค่ะอันนี้ง่ายสุดจานด่วนนะซอสสำเร็จแล้วนะคะเอาเนยลงไปก่อนนิดนึงเนาะอันนี้เป็นซอสที่สำเร็จที่เราทำเพิ่มเติมเท่านั้นง่ายๆผัดหอมหัวใหญ่ให้หอมก่อนเลยค่ะสปาเกตตี้เราก็ต้มเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วร้อนเลยเนาะทีนี้ก็เหลือซอสนะคะพี่น้องคะหลังจากหอมสุกแล้วนะคะเราก็จะเอาเบคอนลงไปผัดนะคะให้เกรียมกรอบเนาะก็จะผัดไปเรื่อยๆเลยนะคะอีกนิดนึงเนาะแล้วแต่ชอบนะคะบางคนก็ชอบแบบนี้สามีชอบเกรียมนิดๆอีกนิดนึงเราก็ใส่ซอสกันเลยค่ะเสร็จใน5นาทีนะคะจานด่วนทีมที่ปรุงเครื่องรสชาติสำเร็จแล้วเขาอร่อยอยู่แล้วเนาะเราเพียงแค่ผัดเนยใส่หอมหัวใหญ่ใส่เบคอนชิ้นเล็กนะคะแบบนี้ให้เกรียมกรอบนี่เลยได้ที่แล้วนะคะเราก็ใส่ซอสสำเร็จลงไปเลยสะดวกสบายมีรสชาติเรียบร้อยในนี้เนาะไปทานเนาะซอสเข้มข้นมากนี่คือซอสครีมสปาเกตตี้ได้เลยจริงๆแล้วจะต้องมีเปเตซิลีหั่นชิ้นเล็กๆหรือไอ้ต้นหอมเล็กๆนะคะที่เนี้ยเนาะใส่เพิ่มแต่วันนี้ไม่มีนะคะแบบง่ายๆเลยชิมรสชาติว่าเราจะเติมอะไรบ้างเนาะบอกเลยรสชาติเข้าอร่อยแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวความเค็มของเบคอนก็จะออกเนาะมามันก็จะเข้ากับครีมถึงพริกไทยมากอร่อยของเขานะของฝรั่งนะคะไม่ใช่ของเรา